1ชั่วโมงที่ปิดไฟให้โลกพักนัทจะทำอะไรหรอครับนัทก็จะคิดหาวิธีใช้พลังงานอย่างประหยัดมากกว่าแค่ปิดไฟ1ชั่วโมงหากเราแค่1คนลองปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในช่วงพักเที่ยงแค่นี้เราก็จะสามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง500ตันต่อปีแถมยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยนะครับปิดไฟที่ไม่จำเป็นเราทำได้ทุกวันมาช่วยกันนะครับให้โลกได้ผ่านมาเสาร์ที่26มีนาคมนี้2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งปิดไฟพร้อมกันทั่วโลก